าแล้วคุณมาแล้วไปมาแล้วโอ้ยทำไมตัวสูงจังวะไม่สูงเมื่อกี้นี้โอ้โหยิงอะไรปัจจัยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยวันนี้ผมจะนำเสนอคลิปที่สุดของสัปดาห์4คลิปที่ผมคิดว่า4คลิปเนี้ยที่สุดของสัปดาห์แล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งหลอนสนุกมันฮารวมอยู่4คลิปนี้ครับผมเลยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าที่สุดของสัปดาห์ครับจะมีคลิปไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆไปรับชมกันครับไปครับนี่คือพี่สุสานะครับผมพี่เจงตั้งชื่อคลิปนี้ว่าผีโรงทอผ้าเป็นสถานที่เป็นโรงงานทอผ้าร้างครับที่มีหอพักอยู่ด้านในครับผมจากคำล่ำลือของคนที่เข้ามาตัดเหล็กครับเขาบอกว่าที่เนี่ยผีดุมากเป็นผีผู้หญิงครับเพราะว่าเขาโดนหลอกกันหมดและมีผู้หญิงที่เสียชีวิตในนี้3คนไม่รวมกับพนักงานที่ถูกเครื่องทอผ้า1ใน3คนมีแท้งลูก1คนครับและอีก2คนไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่เขาบอกว่าดุและเฮี้ยนมากมันแน่นอนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวขอดูก่อนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุระวังท่อนะเข้าใจมั้ยไอ้นี่อ๋อกูโดนแล้วแล้ววันนี้เราเพิ่งได้ข้อมูลชัดเจนกับพี่ที่เขาตัดเหล็กกันนี่แหละคือเราจะไม่ยุ่งหรอกครับต่างคนต่างทำมาหากินนะพี่นะแต่ไม่มีใครยุ่งตึกนี้ไม่มีใครมาเนี่ยหน้าตรงหน้าต่างยังอยู่ครบเลยเนี่ยอยู่แบบเนี้ยพี่เจ๋งมาอีกรอบหนึ่งคือผีผู้หญิงผมเคยดูพี่เจ๋งมากับเฮ้ยลูกเขาอะกัดโคตรสนุกหน้าต่างใช่ไหมรอบนี้มานี่ไงครับเฮ้ยว้าไปแล้วหายไปต่อหน้านี่คาถามีใช้นะไปมีกูเลยเดี๋ยววิ่งเข้าไปนี่วิ่งเข้าไปแต่เมื่อกี้มันอยู่ข้างบนเราไปตรงนี้อยู่หลบ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 อันนี้มันคือแก้วอันนี้เรื่องไปไหนผีหลอกครับนิกดูสวนแล้วครับนิกสวนแล้วครับทุกคนอุ้ยโอ้อะไรวะแว๊บๆเมื่อกี้นี้ไอ้นิกไอ้นิกเฮ้ยรู้อย่างไวอ่ะเมื่อกี้ผมแทบช็อกตอนอยู่บันไดอ่ะไอ้เด็กกำลังมาโอ้โหมาข้างหลังอีกคุณหายไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานก็โคตรสนุกเลยทุกคนใช่ตอนแรกอยู่บันไดวันนี้ก็ไม่ยอมแพ้ว่ะตั้งสตินะเฮ้ยนายมันเว้ยมึงฟังพวกภาษาเขมรเหรอมันกระท่องอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรอ่ะกูไม่รู้นี่เดี๋ยวนี้ตั้งสติเฮ้ยพูดชัดๆครับผมครับทั้งดวงจิตดวงญาณทั้ง3ร่าง3คนหญิงสาวที่เสียชีวิตที่นี่เสียมันวนกับ2ห้องนี้วะมันแต่เขาพูดภาษาที่มันเป็นภาษาเขมรนะมานี่ดิพูดภาษาเพื่อนบ้านเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรอครับถึงมาเลยว่านี่เข้าไปดูสี่ห้องเนี้ยห้องไหนอะห้องนี้โอ้โหตัวจักรตัวมีเสื้อด้วยเฮ้ยตัวมาจักรจ้าสีมาจะมาในกีฬาเมนต์เสียงน่ากลัววะเสียงน่ากลัวมาแล้วทุกคนมาแล้วเบียเมียนทัดเลยไปลาพวกออกมาไอ้นี่ยืนดันประตูไว้ก่อนดิเฮ้ยกูกลัวมันโผล่มา
อยู่ผมไม่จะกลัวก็กลัวเพราะอยู่กับมึงนี่แหละไปมาแล้วโหยทำไมตัวสูงจังวะอุ้ยเข้าดิเปรตอย่าวิ่งตั้งสติเมื่อกี้สูงท่องคาถาแล้วเข้าไปทุกคนว่าปะคิดว่าดูมันล่างสูงสูงมากเลยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นเย็นนิกเอาให้รับให้รู้ครับอย่างน้อยการเข้ามาซะอุ้ยนี่เดินเดินมันก็บอกเดินเดินเดินดูดิดูดินี่คือดาร์กโกสต์พารานอร์มอลไทยแลนด์ครับต้องเฮ้ยของเล่นหรือดอกไม้วะได้ยินเสียงร้องไหมนะไอ้ข้างหลังก็น่ากลัวแต่มันไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมต้องทำเฮ้ยข้างหลังไว้นิดด้วยอืออย่าดึงกูแต่พวกมึงอ่ะดึงกูทำไมล่ะไอ้ตัวมาแล้วทะเลาะกันแล้ว1เข้ามาดิอย่าไหนสัมภเวสีผีใต้หงส์นี่แหละครับทุกคนทำไมกูรัสเซียมีคุณเดนิสประเทศไทยก็มีคุณจริงนั่นแหละเหมือนกับเอาผ้าพาดบ่าใช่เอาผ้าเหมือนมีอะไรผ้าแดงๆหรืออะไรสักอย่างพาดบ่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มึงดึงกูกูกำลังจะข้ามหน้าต่างอยู่แล้วไอ้เหี้ยจะทิ้งผมอ่ะกูไปดูลาดราวให้นิกจะไปดูลาดราวเลยจะโดนหน้าต่างไปแล้วก็ไปดูข้างนอกว่ามันปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยปลอดภัยแล้วกูจะเรียกมึงมาไงผมไม่ไปผมดึงไว้เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรวะน่ะไอ้เหี้ยมาแล้วกูจะเข้าอุ้ยเมื่อกี้อะไรวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขาทำท่าอะไรพิงอยู่นะไอ้นิกเฮ้ยเสียงใครพูดเสียงร้องตลอดเวลาเลยเว้ยทุกคนนี่กวนแรงว่ะโอ้ยมีขวดน้ำพี่ประตูเนี่ยมันพิงอยู่นี่อะไรอ่ะนี่กับน้ำอ่ะไปไหนอ่ะเอานิกออกมาข้างนอกดิไปมึงด่าใครด่าพี่แล้วมึงหันมาทางกูอ่ะเจอแล้วไม่บอกผมหน้าห้องให้ครูออกมาเฮ้ยมันมีใช่ไหมมีอืมใช่เจอแล้วไม่บอกผมได้ยินไหมกูได้ยินเต็มสองหูเลยออกไปบ้างนี่ไอ้ตั้งโมตัสสัตว์พระพุทธวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสัตว์เฮ้ยน่าหลับด้วยเฮ้ยมันเปิดแล้วไอ้นี่มันเปิดเลยนี่เป็นนี่จับไป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 โอ้ยโอ้ยมันดำมันดำปี๋เด้อคุณตายครับมันคือนิกไปทันตาสติว่าอย่าวิ่งนะอ๋อมันคือสัมภเวสีอ่ะมันคือมันคือสัมภเวสีเอาอีกเดินเข้าไปหนึ่งสองอ้าวกูดูตะขาบก่อนไหนหุ้ยหุ้ยหุ้ยระวังหลังมึงมั่งดิมึงจะวิ่งทำไมก็นี่เลยอยู่ตรงมุมเลยข้าจะทำอะไรไม่รู้จริงเหรอนี่มันจริงเหรอเอาก่อนผมอีกกูมาดูตะขาบกูไม่รู้คือเขาเสียชีวิตแบบไม่ผิดธรรมชาติร้อนตัวทุกทีเลยมันก็อาจจะเป็นประมาณนี้ละมั้งโอ้คุณระแวงจังวะได้ไม่ดีหรอกพูดจังวะอะไรนะขยันพูดซะด้วยห้องไหนวะห้องไหนวะดูบนห้องอีกโอ้โหโหดมันฮาท้าพิสูจน์เอ้าห้องมึงนี่ไม่ใช่ห้องกูเดี๋ยวกูดูเองนะข้างหลังมึงอะสิงแล้วสิงนิกแล้ว
จะซ้อมมึงยิงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยมาใส่กันตัวตัวทำไมไอ้นี่อย่าวิ่งนี่อย่าวิ่งอย่าวิ่งรอกูก่อนอย่าวิ่ง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 ไม่รอผมดิเฮ้ยกูก็รอมึงอยู่นี่กูยืนรออยู่นี่ไงก็เลยทิ้งผมบ้วนนี่ว่าอยู่ข้างหลังนี่นี่แกหน้าต่างอะไรมาเดินไปเดินไปเดินไปก็ถามมีไว้กลัวไหมอ่ะวับไปตั้งสติไว้มีคาถาก็ใช้เป็นประโยชน์ดีไม่ใช่ใช้ใช้แล้วหนีใช้แล้วหนีเข้าใจไหมมึงอะใช้แล้วหนีใช้แล้วหนีผมไม่เคยหนีหรอกมาตัวเลยดาบมึงรู้ใช่ไหมท้องคาถาก็มาดิเอาดิจนกูเหนื่อยนะแน่จริงพ่อมึงบอกไปเฮ้ยเฮ้ยเว้ยอะไรตัดไปย่าใจโอ้โหระแวงเว้ยระแวงเฮ้ยอย่ามาไปไปเดินขึ้นไปเสียวจากห้องไหนนี่ครับบันดี้นี่อย่าไปตะคอกเขาดิใครแพ้ท้องใครแพ้ท้องอ่ะพี่แหม่มดูผีจนแพ้ท้องเลยเนี่ยหาควงเลยมีอะไรอ่ะเศษผ้าเต็มเลยวะเศษผ้าเต็มเลยเฮ้ยตอนไหนเลยอุ้ยอะไรเฮ้ยอะไรไม่ได้ตัวเลยนะตัวนี้ตัวลอยดิตัวกระแพงไหนวะเฮ้ยอย่าวิ่งดิเฮ้ยไอ้เนี่ยออกมาโอ้เฮ้ยระวังระวังระวังวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้เขาคิดว่าใครอยู่เขากลางทานทัดคลิปที่สองของไทยกูได้ยินเข้าได้ยินอันนี้ยังมันมีสารจีนแล้วห้องนี้มันมีกลิ่นอ่ะมีแล้วห้องนี้ที่ไปเหยียบอ่ะเหม็นอับเดิมห้องนี้เสื้อผ้าเต็มเลยเออนี่ชื่อมีชื่อได้ยินเสียงไหมไอ้เนี่ยนี่ไงสี่สาวนี่แล้วหน้าไม่เหมือนกันหน้าไม่เหมือนกันโอ้โหนี่แค่ภาพก็หล่อแล้วอะโซนชั้นบนเนี่ยน่าจะอยู่ติดกันสี่คนแต่มีผู้หญิงเสียชีวิต3คนนะผมครับเขาบอกว่าผีดุมีห้องนี่มีพระเชื่อกูไม่เคยสังเกตชื่อเลยนี่โอ้ยทำไมมันตัวยาวๆไปแปลกวะทุกคนกูรู้สึกว่ามันตัวสูงมากเลยนะตัวขวามือขวามือมันสูงถึงขั้นบนเลยโอ้ยโอ้ยชัดๆเลยทุกคนดูดิเนี่ยพวกมันจะดูเลยนี่ใครจะลึกๆเลยสุดจัดประหลัดบอกลิฟต์เดินเดินกลัวมันเลยเป็นการหลอกผีแบบคอมโบเซ็ตเจ็บประตูประตูไว้ไหนวะนะโมตสักพระกวาโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสักมีห้องโต๊ะหือห้องโต๊ะห้องนี้มีโต๊ะขออนุญาตครับเฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีมันอยู่ทุกจุดเลยจริงๆนะมันไม่มีรอผมอยู่ตรงมุมเสียงร้องก็น่ากลัวก็เมื่อกี้มันไม่มีกูก็ดูอยู่ไม่อยู่ทุกจุดเลยเนี่ยโซเดินเดินดิอะไรลอยลอยเลยข้างบนไหนเมื่อกี้เหมือนไม่มีเนื้อหรอข้างบนเดินเข้าไปมันมีไหลมันมีไหลไอ้นี่มากเลยไหลล่างมากเลยหูเนี่ยหูอันนี้สูงลิฟเลยมึงจะด่ากูเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมแววอ่ะมันลอยอยู่เหรอมึงจะด่ากูเมื่อกี้เนี่ยมึงติดขัดมึงกำลังนึกอยู่ถูกเนาะพี่แหม่มแต่จริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยกูเลยพี่แววหนึ่งอ่ะผมไม่ด่าเนี่ยผมไม่เคยด่าเนี่ยครับมันลอยเหรอใครไปเที่ยวกันจะเที่ยว
ฮ้ยมันหลอนด้วยทุกคนนิกวิ่งเข้าไปครับนี่โตปิ้นโตปิ้นแต่โตล้มโตปิ้นโตปิ้นโตปิ้นตั้งสติมีที่หนีผมมีที่หนีผมหลอนกระชับก็อย่างนี้แหละมะพร้าวการสันนิษฐานของกูคือมะพร้าวมีคนมาไหว้ไม่ได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆนะใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าสี่องค์เนี่ยอะไรมีแรงอาฆาตใช่คุณตายเขาไม่ได้เสียแบบไปเนี่ยเนาะมันเป็นโรงงานได้แสดงว่าเขาอยู่สี่ห้องนี้เรียงกันแล้วนี่มีภาษาพม่าหรือเขมรนะพี่นี่นะพี่นะภาษาพม่าครับเอ้ยไม่ใช่วะเป็นชาวกะเหรี่ยงนี่เขาเขียนไว้เมื่อกี้ภาษาพม่าเป็นชาวกะเหรี่ยงครับเพราะเขาเขียนไว้ว่ากะเหรี่ยงอะไรของมึงระวังหัวมีไหมเดินออกไปมีโพรงอะไรวันไหนวะไปทำไมล่ะอุ้ยตกอันนี้ไม่สูงอุ้ยโยเวอร์เลยตัวนี้ไม่สูงเว้ยตัวผมกลัวแล้วมึงจะดันทำไมอ่ะถ้ามึงกลัวมึงก็อยู่เฉยตอนแรกกูจะผมดันไปไหนอ่ะหูอันตรายอันตรายอันตรายเวลาวิ่งอย่าเปิดหน้าต่างนะเข้าใจไหมให้เปิดครับถ้ามึงเปิดปุ๊บมันตีเข้ากูปั๊บเลยไปไปใจหายวับเลยจะเอ๋อุ้ยเปิดปุ๊บทีเลยอุ้ยดูห้องทีเต็มเลยไปกลัวตกอ่ะไอ้นี่จะเปิดหน้าต่างไอ้จะเปิดหน้าต่างเฮ้ยโอ้โหอันตรายที่ไหนนะวะหุ้ยมาอีกเดินมาอีกนิกแตนลังแตนนิกเดี๋ยวหาที่ทีละทีก่อนดิกูวิ่งไม่ไหวขากูบวมโคตรตามเลยโอเคไหมว้ายเฮ้ยตัวนี้ตัวสูงไอ้ตัวนี้ตัวสูงเดินด้วยอ้าวหายไปแล้วเร็วด้วยมึงเอ้ยร่างกายกูยิ่งไม่ 100% มึงโอเคไหมถ้าจะเป่ามันก็ถ่ายย้อนให้กลัวไม่ต้องกลัวตั้งสติมึงจะบอกอะไรวะไอ้นี่ผมไม่ไหวว่ะนายพาฟ้ายนี่คนสุขุมวิทเอ้ยนี่ผมว่าตอนที่เราปวดกล้องใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหสูงประหลาดทุกคนดูดิกับแท่นเลยนั่นอ่ะข้างบนมันก็เฮ้ยยังมีใครนั่งเยอะนิดมึงเดินดูข้างท้ายหลังนู่นดิเดี๋ยวกูดูตรงนี้เดี๋ยวไปดูนู้นหลังบล็อกมีอะไรไหมมันจะเป็นเหมือนบล็อกเป็นแท่งอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นแท่งอะไรนู่นน่ะว้าวตายแท่งเดี๋ยววะมันมีร่างมึงด่าแท่งหรือด่าใครด่าแท่งมันมีร่างอยู่นั่นมึงเจอตรงไหนตรงนู้นนี่เดินเข้าไปมึงว่า1ใน2คนที่ไม่รู้เหตุผลว่าเขาสองคนเขาเสียชีวิตในแท้งเหรอวะนี่อยู่เฉยนะอะไรอ่ะเฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยไม่พูดไม่จาโดดลงไปแล้วเหมือนโดดลงไปเลยเฮียร่วงกูไม่ร่วงกูอยู่นี่มันน่ะร่วงร่วงจะมากินแมลงทอดตอนนี้วะเหมือนโดดลงไปเลยร่วงอย่าเพิ่งหิวหายใจลึกๆเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเคลียร์ก่อนเมื่อกี้คือโดดลงไปนั่นน่ะใช่เขาด้วงไปเขาด้วงใช่เขาด้วงมึงเราไม่รู้ครับพี่ว่ามีใครกระโดดหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับแท้งหรือเปล่าเฮ้ยเนอะออกมาอยู่นี่แล้วโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเน็กไอ้เน็กไอ้มานี่ดิเดี๋ยวเฮ้ยมีน้ำได้ไงวะเดี๋ยวที่นี่วะใครนั่นตรงนู้นต้นแทงระวังเขาร่วง
นั่งแทงยังหล่อเลยทุกคนตอนนั่งแทงอ่ะเนี่ยไอ้คำที่ว่าทำไมผมต้องโดนหลอกเงี้ยใช่ไหมคนจะด่ากูเยอะเลยมึงอย่าไปพูดได้แบบดูน่าสงสารดินิกมึงพูดให้กูเหมือนมึงขยี้กูอ่ะกูไม่ได้หลอกกูแค่ดูลาดราวเฉยๆรอบๆให้มึงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุ้มค่าของพี่เจ๋งอย่างที่บอกเลยครับคอนเซ็ปต์ของเขาคือโหดมันฮาหลอนพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริงออฟฟิเชียลไปรับชมกันได้2ชั่วโมงเต็มๆจากคลิปที่ชื่อว่าผีโลงทอภาพเมื่อวันที่21เนี่ยแหละครับอยากดูเต็มๆไปได้เลยนะครับ2ชั่วโมงโอ้โหสุดยอดคลิปนี้สมบูรณ์แบบขอบคุณคลิปจากพิสูจน์ศาสตร์ช่องจริงออฟฟิเชียลพี่เจ๋งและนิกด้วยครับผมขอบคุณครับล่าพิสูจน์เซอร์เวย์ครับนี่คือพี่กำไรครับด้วยวิธีนี้ตั้งชื่อคลิปที่ว่าเหี้ยนสุดกลางไล่ลูกใส่ลักษณ์เป็นสถานที่ที่เป็นบ้านร้างครับอยู่กลางไล่มันทุกคนพี่กำไรคือมาที่นี่แล้วคือมีเหตุการณ์เสียชีวิตในบ้านด้วยทำให้ที่นี่ไม่มีคนอยู่มันเลยล้างไปครับคนที่เข้ามาทำไล่ก็ได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับวิญญาณบ้านหลังนี้มีเยอะมากเพราะว่าอย่างนั้นนะครับคนที่ทำไล่ทำสวนเจอกันหมดนะฮะไปดูพี่กำไรกันครับไปไปเฮ้ยทุกคนเฮ้ยพี่ก็โหดพี่กำไรทุกคนหนูได้ยินเสียงอะไรล่ะทุกคนตะกี้หนูได้ยินทุกคนเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยได้ยินเสียงไม้ประตูลันทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะทุกคนเหมือนประตูทุกคนประตูทุกคนประตูบ้านมันขยับว่ะมันขยับประตูบ้านมันขยับค่ะทุกคนได้ยินปะโอ้โหเสียงโคตรทุกคนเห็นประตูบ้านขยับไหมอ่ะนี่ปรับอารมณ์ไม่ทันเลยว่ะเฮ้ยแต่ละช่องตัวอยู่ที่นี่ทุกคนดวงจิตดวงวิญญาณที่ตัวอยู่ที่นี่นะคะที่ออกมาให้ชาวบ้านเขาพบเห็นแล้วที่ยังอยู่ที่นี่เฮ้ยเปิดแล้วนี่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับทุกคนมีใครอยู่ข้างบนไหมคะตึงๆแล้วสวัสดีค่ะดวงจิตดวงวิญญาณมีใครอยู่ไหมคะมาปลอบใจตัวเองเท่านั้นแหละโอ๊ยเฮ้ยใครวะโอ้โหประตูปิดเฮ้ยผีหนูขอให้ดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่เมตตาแผ่ลาภิสูตรด้วยนะคะเฮ้ยอย่าให้พี่เจ๋งไปอีกนะผีผู้หญิงผีคนแก่ปอบอ่ะผีเด็กผีผู้ชายปอบตะเปียผีอะไรก็แล้วแต่ที่ตุ้ยที่นี่เมตตากำไรเถอะนะเฮ้ยมาจากไหนอะกระป๋องทุกคนกระป๋องเมื่อกี้มาจากไหนวะทุกคนมาแล้ว
ตัวเนี้ยที่มันล้มใส่หนูอ่ะแล้วทุกคนหนูตอนที่หนูตกใจแล้วประตูมันล้มแล้วหนูเห็นนะมีใครโผล่หน้าออกมาจากห้องเนี้ยค่ะเฮ้ยอะไรวะไม่ได้กินเนี่ยเฮ้ยมีใครไหมคะในห้องนี้มีใครอยู่ไหมคะไม่มีเสียงตอบรับจากไหนแน่ที่ท่านเรียกเฮ้ยโอ้ยมาลุ้นกันว่าพี่กำไรจะเจอตัวไหมหรือว่าจะเป็นโพลทไกด์ฮะทำไมเนี่ยที่ท่านเรียกเสียวอะไรคุณบาคุณบาเฮ้ยน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเฮ้ยโอ้ยเอาเลยรอบบ้านเลยเฮ้ยคราวนี้เดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนทางขยับไม่ขยับดีกว่ามันคิดเองเลยนะเฮ้ยมันคงเป็นลมละมั้งทุกคนคะโอ้โหเฮ้ยรอบบ้านนี่จะเป็นมันคงเป็นลมละมั้งเฮ้ยเอาทุกคนจำประตูบานนี้ได้ไหมเฮ้ยประตูพังครั้งที่แล้วที่หนูมาใครจำได้จะรู้ว่ามันมีชีวิตเหมือนบานประตูเนี้ยมันเหมือนเขาใช้ประตูนะคะเป็นตัวแทนของเขาในการสื่อสารใครจำได้บ้างเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ประตูมันนอนหรือมันตั้งอะทุกคนฮะประตูเมื่อกี้มันนอนเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยทุกคนคิดในแง่ดีเนาะประตูมันนอนหรือมันจำได้ครั้งที่แล้วเฮ้ยไงแล้วโอ้โหทุกคนสาธุนะคะอยู่ดีๆนะคะผีกระป๋องกระป๋องบานนี้ทุกคนมันมาเองอะมาโทรขยับได้ไงวะผีจ๋าการสื่อสารมาเหมือนเขาพยายามขยับมาทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องทุกคนเอาเว้ยเดือดกันเว้ยเฮ้ยพี่กำไรเว้ยเอาแล้วทุกคนจำครั้งที่แล้วได้ไหมใช่ดวงจิตดวงวิญญาณของคนที่ตุยที่นี่หรือเปล่าคะเฮ้ยกองไปเลยวะถ้าใช่ให้ออกกัวเฮ้ยไม่ใช่คนละคลิปทุกคนเฮ้ยใช่ทุกคนจำประตูผีสิงได้ปะรู้จำได้แล้วสื่อสารให้ทุกคนได้เห็นเลยค่ะว่าโลกนี้มีผีจริงๆเฮ้ยประตูขยับทุกคนเอาเรื่องเห็นไหม
ตูมีชีวิตเอา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 หางบ้าเดี๋ยวผมว่านะหนูเห็นออกมาข้างๆจริงๆข้างบ้านประตูแต่หนูคงเห็นคนเดียวอ่ะขออัญเชิญนะคะให้ท่านออกมาปรากฏให้ทุกคนเห็นนะคะว่าท่านสิงสู่อยู่ที่บานประตูจริงๆมาออกมาเลยเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยอะไรเงาเงาเนี่ยทุกคนเห็นปะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยใช่หรออันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะนี่อะไรวะหนูเห็นอยู่ข้างหลังบานประตูอุ้ยอุ้ยใช่โอ้หนูเห็นมีเงาดำอยู่หลังบานประตูยินอีกแล้วยินอีกแล้วเฮ้ยเอาไปดูเฮ้ยใช่ดูไม่ได้ดูกันหรือเปล่าคะท่านอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะโอ้ยเด็กทิ้งทุกคนดูโอ้ยเห็นยืนตรงนี้เลยเนี่ยไม่มีใครเลยทุกคนดูไม่มีใครเลยแล้วตรงนั้นเป็นน้ำหรอตรงนั้นเป็นน้ำหรือดินวะโอ้เฮ้ยโอ้เป็นดินโอ้เฮ้ยข้างนอกไม่มีใครเลยทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดินมาแล้วประตูเดินมาเอาจะต้องขาดูไงไม่ใช่เหรอโอ้ยเอาสิเอาประตูเดินได้ประตูเดินแล้วโอ้โหแม่เจ้าพี่แม่บอกพี่แม่บอกแม่เจ้าเป็นไงล่ะสะใจไหมเล่าเอาสิสุดยอดพี่กำไรหนีว่ะเฮ้ยวิ่งไปดูเอาสิแต่ละช่องที่ผมเอาเปิดนี่คือมีแต่แบบหลายๆแนวทั้งนั้นนะฮะแล้วแต่คนชอบเลยนะทุกคนนะชอบไปกดติดตามก็ได้เลยโอ้โหหนึ่งเดี๋ยววิ่งไปทีบเราวิ่งไปทีบแล้วเราออกเลยไหมเอาไหมวิ่งแบบไปถึงนะแบบไซคลิกเลยนะกึ๊กแล้วเราวิ่งหนีไหมเอาปะนะเอาไหมนะทุกคนเตรียมระวังเดี๋ยวไซคิกเลยนะไปเนาะไอ้ยังขาไม่ถึงเฮ้ยประตูสู้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยหนูยอมแพ้หนูวิ่งประตูวิ่งแล้วกับหนูเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ใช่ไหมประตูอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอ๋อประตูอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมันสูงนี่ว่าเฮ้ยมันสูงนะผมนึกว่ามันไม่สูงเฮ้ยมีเงาดำอยู่บนบ้านนึกว่ามันไม่สูงทุกคนสูงว่ะฝากไว้ก่อนนะโดประตูไปนะไปทุกคนแอบดูแอบดูสูงแล้วทุกคนสูงมีให้ทุกคนให้เงาดำอ่ะเฮ้ยมองจากข้างบนดูเหมือนไม่สูงครับทุกคนสูงว่ะเฮ้ย
เอาสิเฮ้ยเนี่ยคนทำไร่ทำสวนอะฝนตกแล้วเขาก็มาเจอกันอย่างเงี้ยเนี่ยจิตดวงวิญญาณผีสัพเพเวสีนะคะอย่างที่พระบัณฑิตที่เมตตาเฮ้ยทุกคนประตูบานนั้นมันสั่นนี่ประตูบานนี้มันสั่นทุกคนเห็นไหมพี่โลมาโอ้โหนี่จะจบแล้วเนี่ยจะ2ชั่วโมงแล้วพี่โลมาเฮ้ยหายใจทั้งปากแล้วหนูเหนื่อยลืมกันซะแล้วไปทุกคนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะคือร่างกายมันไม่ไหวด้วยทุกคนนะสาธุนะคะหนูไปท่องแผ่เมตตาข้างนอกนะโอเคทุกคนไม่หลอนมากก็หลอนน้อยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณจากหัวใจจริงๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วนี่คือพี่กำไรครับทุกคนมาในโลที่เป็นเหี้ยสุดกลางไร่มันครับเป็นบ้านที่อยู่กลางไร่มันแล้วมันล้างไปเพราะคนเคยมาเสียชีวิตเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็เหี้ยนะฮะคนมาทำสวนทำไร่ก็เจอแบบเนี้ยรับชมเต็มๆได้ทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับทุกคนและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับขอบคุณลาพิสุทธิ์เซอร์เวย์ของพี่กำไรด้วยครับจ่อยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโดนเข้าแล้วผีเฮี้ยนพระยังอยู่ไม่ได้ลุยเดี่ยวพิสูจน์ผีอาถรรพ์วัดล้างกลางเกาะคลิปเมื่อ3อาทิตย์ที่แล้วครับผมสถานที่แห่งนี้เป็นวัดร้างกลางเกาะที่มีกุฏิร้างครับผมแล้วมาทำภารกิจสำคัญคนเดียวมาดูกันว่าจ่อยเนี่ยจะมาเจออะไรบ้างครับทุกคนไปดูกันครับอันนี้เป็นกุฏิร้างนะครับผมที่ผมได้ผ่านมานะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะเหมือนตามความปกติขออนุญาตนะครับครับผมก็สร้างด้วยโทรศัพท์แบตหมดหรอที่พี่เห็นนะครับผมเป็นไม้ไผ่นะครับผมมาถักสารนะครับเมื่อกี้เห็นซากไม่รู้ว่ารกร้างเพราะอะไรนะครับเมื่อกี้เห็นซากผ้าจีวรป่ะให้พี่ๆรับชมเพื่อความบันเทิงด้วยนะผมลืมบอกนะพี่นะรับชมเพื่อความบันเทิงดีกว่านะครับพี่นะครับพี่อย่าไปซีเรียสอะไรเยอะครับเรามีเรื่องผมเตะฝาครับผมเตะฝาเป็นนะครับกระติบข้าวใหญ่มากบริเวณนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะผมว่าเสียวหลังครับผมเสียวหลังเฉยไม่ทราบใครจะสร้างทำอะไรนะครับมีเชือกแดงผูกอยู่เป็นป่ารกเลยนะครับเนี่ยมันเดินไปได้อีกนะท่านผู้ชมแต่มันเป็นป่ารกนะครับไม่ได้เคลียร์ทางก่อนนะครับเองผมช่วงที่สองของกินกาแฟค่ะเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับจะพูดนี่เป็นบาทต้องให้ดุขออนุญาตเพิ่มไฟก่อนโอเคให้สว่างไปเลยบาทยังใหม่อยู่นะผีพระใช่เขาบอกไว้ว่าเป็นผีพระนะผีวอนยังใหม่อยู่เลยไม่ใช่ผีพระเขาบอกว่าพระก็อยู่ไม่ได้นะครับผมบาทล้างดีๆเอาไปถวายวัดอื่นนะผมว่าได้นะแต่ไม่รู้ว่าใครดูแลส่วนนี้อยู่นะครับแล้วทำไมถึงรกร้างนะครับเนี่ย
อันเนี้ยที่ว่าเขาถือที่บวชพระตอนนั้นผมบวชอ่ะก็มีแบบเนี้ยที่ถือเข้ามานำหน้าไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับบอกผมหน่อยนะทางตรงนี้เรายังมีอะไรไปไกลเลยก็ไม่มีอะไรตรงนี้นะครับรูนี้คือพูดได้เลยว่าเห็นกันครั้งแรกแน่นอนอะไรสะท้อนแสงอ๋อไปทางไปทางโอเคไปทางเออผ่านรองผ้าไตสบายเมื่อกี้นี้ขากล้องมั่วหมดเลยผมอยู่นี่คือผมต้องใช้ไฟให้น้อยที่สุดนะครับว่าจะอยู่มานี่คือใช้เทียนจุดเทียนเอานะครับหมดไปนะครับน่าจะไม่ได้เดินเนี่ยมืดตึ๊บจริงๆอุ๊ยตอนนี้ก็กี่โมงแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงฮะไม่รู้ตีคนเดียวป่ะที่จ่อยอุ๊ยพอดีอ่ะเทียนผมเอามาเยอะแต่เป็นอันน้อยครับผมก็มีต่อครับผมก็อันนี้ก็ไก่ขันแล้วนะครับผมน่าจะเข้าแล้วปิดพุงก่อนเฮ้ยปีสองความรู้สึกมันเงียบต้องเงียบแล้วแต่ว่าฟุ้งจริงๆแล้วพี่โดใส่ขันแล้วนะครับผมไม่ได้เตรียมพร้อมหลายๆอย่างเพราะเป็นใน EP แรกความรู้สึกแตกต่างจากช่วงต้นที่มามากเลยนะครับผมหรือว่าแบบตอนต้นมามันรู้สึกเย็นเย็นรูปแบบเหมือนอากาศเย็นเข้าข้างหลังนะแต่ว่าไม่มีลมพัดเข้ามาแปลกมากแล้วยุงเยอะมากนะครับซอฟต์เฟลเอาไม่อยู่เต็มยังไม่มีนะครับใจดีก็ซื้อเต็นท์ให้หน่อยนะครับเฮ้ยวงแล้วมีวงแล้วเว้ยมีวงแล้วเว้ย500 พันเต็นท์200ครับ200 300ประมาณนี้ครับซื้อเต็นท์ให้หน่อยนะครับนะไม่ใช่เต็นท์แบบ500 พันเต็นท์200ครับ200 300ประมาณนี้ครับเวลาจะได้ใครใจดีก็ซื้อให้ผมหน่อยนะครับนะผมจะได้ไปหาบางบทเพราะว่าไปบางบทต้องขึ้นเขาเลยนะครับจะไม่มีร่มอย่างนี้นะครับเย็นมันเย็นแบบวูบแล้วนะท่านผู้ชมวินานด้วยเย็นมันเย็นแบบวูบๆถ้าไม่ซูมเมื่อกี้นี้คือไม่เห็นเลยนะแล้วนะท่านผู้ชมไปจ่อยเห็นว่าจ่อยเห็นแล้วแน่เลยอย่าลืมนะจ่อยไลฟ์สดนะนี่เอาคลิปมาจากไลฟ์สดนะเนี่ยหน้าตาผมฟาดเป็นเงาผมโอเคนะเนี่ยโอเคเป็นเงาผมไม่ใช่บ้างโอเคเงาผมแหละเงาจ่อยหรอโอเคเงาผมเมื่อกี้ตกใจเป็นเงาผมครับเป็นเงาผมประเด็นจ่อยเห็นแสดงว่าจ่อยเห็นผมตั้งไว้อย่างนี้นะครับเฮ้ยไม่ไหวยุงกัดเนี่ยยุงเยอะมากน่ากลัวนะเนี่ยผิดนะไม่ใช่แมลงอะไรทั้งแมลงทั้งยุงเลยครับแต่บรรยากาศแตกต่างกันมากอย่าลืมความรู้สึกแบบว่าอันนี้จ่อยไงอย่างนี้เอาแบบนี้เอาเลยแล้วนะแดงท่านผู้ชมก็เดี๋ยวตีสามนะครับแต่ไม่รู้ว่าความจำมันจะพอหรือเปล่านะครับผมความรู้สึกตอนนี้เหมือนมีคนมองผมอยู่ท่านผู้ชมมองอยู่แต่ด้านหลังพี่เคยเป็นแบบเหมือนมีคนมองผมเคยดูของทีมมอลซอฟอ่ะของรัสเซียขอให้เคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งเงาแบบเนี้ยโอเคเงาผมเงาชอบหลอนเงาตัวเองตามปกติจะไม่ค่อยถอดกล้องกับขากล้องออกมานะครับวัดล้างครับโอเคครับเดี๋ยวไว้ว่ากันเที่ยวครับผมก็ยังได้ครับยังไหวอยู่นะครับผมแต่น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วโอเคเป็นประตู
เป็นไปได้ไหมครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยเนี่ยอย่างที่ผมยืนไม่รู้สึกตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นกำแพงเป็นไปได้ไหมครับเนี่ยว่าตรงเนี้ยมันโล่งไงเนี่ยเหรอไหมข้างบนเป็นหลังคาผมเลยรู้สึกเย็นหลังตลอดเป็นไปได้ไหมพี่นะครับก็ตอนนี้กี่โมงแป๊บนึงนะแป๊บนะครับพี่เวลาตึกสำคัญกว่าเวลาบวช3:05 PMโอเคเดินสำรวจตอน3นี่แหละที่พี่บอกมาโอ้เสียงเบรกรถ10ล้อนี่แหละที่พี่บอกมานะครับผมมันก็จริงนะที่โบราณเขาว่านะผีออก1:00 2:00 3:00เออใช่เว้ยมันก็จริงที่พี่บอกอ่ะผมก็เลยว่าเอองั้นกลางคืนเราต้องเดินนะโอเคบางสถานที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตพี่วะบางครั้งก็มีแยงบ้างนะครับอุ๊ยมันขึ้นเตือนแล้วอะความจำอะกะจะเดินสำรวจสักหน่อยไม่น่าจะพอพี่ไม่น่าจะพอครับงั้นจบเลยที่ไม่ได้ล่ำลาท่านผู้ชมแน่ขอสายรูดนะเพราะมันแรงเยอะมากมันกัดหูกัดอะไรมันคันครับพี่นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับนี่ครับทุกคนคือแกะดำมีเพียงช็อต1ที่ขึ้นมาเป็นเงาดำขึ้นมาเป็นเงาโปร่งแสงบอกแล้วว่าเพียงแค่1ช็อตเท่านั้นคลิปก็จะสมบูรณ์ทันทีเลยผมขออนุญาตไป VAR ช็อตที่เป็นเงาเป็นช็อตที่นี่ครับทุกคนเป็นช็อตที่ตั้งกล้องนี่ครับทุกคนดูกันอีกรอบครับผมนี่ฮะเดินนี่ครับโอ้โหไม่ใช่เงาจ่อยไม่ใช่แต่เป็นยอดนี่นะครับขอบพระคุณคลิปจากมิสเตอร์บิ๊กหรือแกะดำนี่เองครับผมฝากกดติดตามด้วยตอนนี้จ่อยเริ่มลงคลิปเยอะขึ้นแล้วครับแล้วสุดยอดด้วยคลิปเขายังไงก็ต้องใช้วิจารณ์บทบัญชีเฮ้มันต้องใช้วิจารณ์อะไรวะนี่ตัวเอาอะไรให้เขากินเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงสนุกอยู่แล้วไปต่อกันที่โนอาครับผมโนอามาที่โรงงานมรณะ2ครับผมสถานที่แห่งนี้เป็นโรงงานล้างที่เคยมากันแล้วล่ะครับมาเป็นครั้งที่2ด้วยเพื่อที่จะมาสำรวจเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้สำรวจครับและนี่คือโรงงานมรณะกับโนอาไปแทงน้ำครับทุกคนเฮ้ยทุกคนตรงนี้ยังไม่ได้ไปใช่โรงงานห้องนั้นจะเป็นห้องน้ำอันนี้น่าจะห้องน้ำกลัวงูมากเลยอ่ะมันเป็นห้องน้ำผมไม่อยากเดินเข้าไปลึกว่ะกลัวอันตรายเฮ้ยฮัลโหลโดดลงมาแม่ฮู้ดวงวิญญาณเฮ้ยฟ้านู่น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 โอ้ my god เฮ้ยไอ้ปิ๊นเมื่อกี้เพิ่งเดินเมื่อกี้ครับน้อยมากมันมีใครเข้าไปในห้องปะหรือทะลุไม่น่ากับทะลุกำแพงเอาอีกแล้วไอ้กูเจออะไรวะเนี่ยได้ยิน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 เฮ้ยปิ้นปิ้นประตูตรงเดี๋ยวมีขออนุญาตไม่รู้ว่ามีไม้หรือเปล่าว่าคนปะวะไม้มันกระเด็นออกมาใครครับดูก่อนเด้ออันตรายเคลียร์ตู้สักทีโอ้โหโรงงานมันเริ่มเลยเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนไม้มันกระเด็นออกมานี่ไม้อยู่นี่อุ้ยโรงงานใหญ่เพ่เดี๋ยวผมหยิบไม้ก่อนก่อนที่จะผีอะใครอะทุกคนไม่ใช่ว่าผมถามว่ากลัวไหมกลัวดูตัวผมดิแค่นี้เองลองคิดจากเว้นน้ำอยู่ทิ้งไปก่อน
เออตรงนี้กูกำลังหาอยู่เฮ้ยมันไม่มีทางไปได้เลยปิ้นเฮียแล้วไม้มันกระเด็นมาได้ไงวะอันนี้มันก็เป็นอันเดี๋ยวผมดูเฮ้ยอ่ะลองดูถ้ากระเด็นมาอีกไม่ใช่แล้วอุ้ยโอ้โหยินอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูอารอบนี้เห็นว่ะเฮ้ยเดินวนตรงนั้นมีอะไรแน่เลยโอ้ปกติหนูอาไม่ค่อยเห็นนะมีเห็นแล้วชัดๆเลยฮะอุ้ยดาวปีตอนแรกกูแล้วกูว่าจะทิ้งแล้วนะนุ้ยใช่ห้องที่เป็นตู้ป่ะวะโอ้โหกูเข้าถูกห้องป่ะวะนี่เข้ามาแล้วค้างทิ้งก่อนเดี๋ยวผมตั้งกล้องทุกคนอันนี้รูปเขาอันใหญ่เลยคือถ้ามาเงาดำๆแบบนี้ผมจะตีเป็นยิงหมดเลยขนาดใหญ่ทุกคนเป็นยิงเป็นไซตอนหมดเลยเฮ้ยนี่ไงเป็นล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาสิเอาสิเฮ้ยเอาสิกูว่าตู้นี้แปลกๆทุกคนดูบนโต๊ะโรงงานนี้ทำไมมันล้าก่อนอุ้ยโรงงานอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเบอร์รูปปิ้นทุกคนดูรูปดิตอนแรกผมไม่เห็นแค่รูปเล็กไม่แล้วทำไมโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนาะตู้อะไรนี่หรอโรงงานปลาสับหรอหรือบ้านตู้ที่เขาแบบก็พูดไปเรื่อยโรงงานปลาสับเดี๋ยวเสื้อโนอาเดี๋ยวนโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะจบเสียงเหมือนคนเอาเหล็กขูดกับแล้วก็มีเสียงเหมือนเคาะอย่าไม่รู้ว่ามันชื่อโรงงานผมตื่นเต้นมากเลยยังไม่ได้เปิดลิ้นชักตรงนี้บอกแค่ว่าเก่ามากครับโรงงานมรณะ2นะครับแต่ผมดึงลิ้นชักก่อนทุกคนไปต่อเฮ้ยอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละโอ้โหมันเหลืออีกหลายจุดที่ยังไม่สำรวจโลจะมีไฟหรือปิดประตูไว้ดีกว่าประตูมันปิดได้ป่ะวะอันนี้ปิดไว้เฉยเห็นกระจกไม่ได้ฮะต้องแบบวันนี้ใส่เสื้อผ้าเพจไทยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย
เสียงอะไรวะเฮ้ย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 อุ้ยเฮ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 ้ยใครอ่ะประตูปิดใส่ก็มีคนเปลี่ยนสวิตช์ไฟใช่ไหมโอ้ยไม่ชอบบันไดอะไรอย่างนี้เลยนี่คือโรงงานอะไรบันไดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใครอะเสียงอะไรวะแต่เสียงน่าจะเป็นเสียงกระจกข้างบนด้วยวะสุดยอดเลยทุกคนนี่หลวงพ่อโจ๊กวัดไอศกรีมหลวงพ่อโจ๊กวัดไอศกรีมปิดแล้วโอ้ยชีตไอ้เรียบร้อยปิดฉากหนังผีเลยพอเข้ามาปุ๊บประตูปิดเหมือนไม่กูออกโรงงานบันไดไม้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจประตูหลอนวะโอ้ยแต่ละที่เว้ยวันนี้เว้ยห้องน้ำโคตรยาวอ่ะที่เนี้ยมันมีกระจกประตูห้องน้ำที่สองข้างงงป่ะโอ้โหขี้นกนี่ทุกคนประตูห้องน้ำมีสองฝั่งซ้ายขวาก็คือถ้าใครเข้าน้ำจากทางนี้ก็เปิดประตูทางนี้สมมติผมปวดขี้แล้วกูก็เปิดประตูไปขี้ประตูเยอะจริงจากฝั่งนี้โรงงานอะไรไม่รู้ประตูเยอะจัดประตูสองประตูห้องน้ำเดียวประตูมันอาจจะเป็นลมก็ได้หรือประตูมันพังแล้วมันดีดคิดง่ายๆดีจบๆไปเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วก็คือประตูชนประตูเดินขึ้นบันไดมาเจอห้องน้ำแล้วประตูสองอันไม่เปิดกันป้าทำไมเขาทำแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วอย่านะกูมีแค่คนเดียวนะไอ้ปิ๊นกูว่ากูมีปัญหากับประตูที่นี่แล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหเอาฝั่งนู้นอีกโจ๊กไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือหลวงพ่ออย่างน้อยช่วยดันประตูให้หน่อยก็ดีกูจะจับส่งตำรวจตำรวจตำรวจรู้จักเป้าโพลิสแอนด์เดอะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไม่ตลกนะเว้ยพร้อมกันแล้วข้างในไม่มีใครเมื่อกี้กูส่องทันโอ้โหทั้งเปิดทั้งปิดว้าวเซอร์ไพรส์
เฮ้ยอุ้ยไอ้เป้ทำไม่มีใครแน่นอนเพราะประตู2บานมันต้องติดกันทุกคนประตู2ข้างมันติดกันมันเป็นไปไม่ได้จะมีคนยืนดูอันนี้ประตูไปไหนวะโอ้ยไม่ได้เฮ้ยทำไมมีเหรียญตรงนี้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่เหรียญโอ้โหชอบอ่ะช็อตอีกแล้วน่ากลัวดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะชอบเลยอ่ะมันแน่นจังวะเฮ้ยเฮ้ยประตูมันดีดกลับกลัวด้วยหนาวด้วยคุณอาร์ตเนี่ยประตูมันติดกันเวลามันชนกันถูกไหมเนี่ยใครมันจะไปอยู่เนี่ยมันมีช่องแค่ตรงกลางถ้ากูไปยืนนะประตูหนีบระทึกตลอดทุกคนถ้าประตูฝั่งนี้เปิดฝั่งนี้ต้องเปิดใช่ป่ะงั้นกูเล็งฝั่งรอประตูเปิดแล้วกูจะไปประตูนี้ตามหลักเปิดว่ะเฮ้ไม่มีเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้เปิดป่ะรอบนี้มันไม่เปิดเฮ้ยทุกคนมันไม่มีใครอยู่ตรงประตูเลยถ้ามีก็ต้องเห็นมือดิเออว่ะกูออกไปฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้เปิดเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เปิดไม่ได้กูเปิดฝั่งนี้รอนี่อย่างมันมันมีแต่เศษซากนกอะผมว่าแปลกอยู่นะแปลกอยู่ฮ่าไม่ได้แอมกูหรอกเปลี่ยนใส่หน้าโนอานี่โอ้โหดูที่มึงจะได้ประตูกูได้ไงนี่กูบอกเลยว่าเฮ้ยโอ้ยมือก็ไม่ได้มีจับให้เข้าไปด้วยนะแล้วแบบแล้วเปิดออกอีกด้วยไอ้พิษผีประตูไอ้พิษประตูเปิดโอ้โหเสียประตูเสียวฟันสุดๆโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคืนพรุ่งนี้จะไปที่ไหนแล้วติดตามแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบชอบว่ะนี่คลิปโนอาครับทุกคนโรงงานมรณะครับทุกคนสามารถไปดูเต็มๆได้ทางช่อง Facebook ที่เขาไลฟ์สดได้เลยครับหลอนแบบกระชับยอดครับผมนี่คือคลิปโนอาที่ผมได้เปิดไปมีหลายช็อตและก็ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่โดยรวมแล้วสนุกชอบมากครับผมจบแล้วครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำความคิดเห็นหรือข้อติติงมาปรับปรุงครับยังไงต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่รับชมคลิปจนถึงคลิปสุดท้ายครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเบิร์ดพาหลอนด้วยนะครับอย่าลืมเบิร์ดพาหลอน2ด้วยนะครับเป็นการแบทเทิลคลิปไทยกับต่างชาติครับทุกคนสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือไลฟ์สดของผมทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสครับเวลา2ทุ่มครึ่งจบเมื่อไหร่ไม่รู้มาสนุกด้วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ